วัสดีคุณผู้ชมกลับมาพบกับลาลาเล้งอีกแล้วนะคะก็วันนี้ตามชื่อคลิปเลยเล้งจะมารีวิวตัว Fenty Skincare ตัวใหม่ที่แมรี่กำลังออกมานั่นเองเย้เนาะก็จริงๆอันนี้เนี่ยเล้งอ่ะจะเล่าให้ฟังนิดนึงในเรื่องของเนื้อเรื่องราวการส่งของไปมานะคือเราสั่งของไปตั้งแต่วันที่28เพราะมันเป็นวันพรีเมียร์ใช่ไหมแล้วก็วันที่31เนี่ยเขาก็จะเปิดให้ทุกคนสั่งได้ปกติไอพรีเมียร์ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกแค่ว่าลงทะเบียนไว้ในอีเมลเฉยๆเนาะตอนนี้ที่ได้ของเนี่ยคือวันที่14คือแม่รีอะไม่ได้โกหกแค่เรื่องของวันออกอัลบั้มอย่างเดียวแม่รีโกหกไปถึงวันส่งของของกูด้วยนะคือสั่งไปวันที่29แต่ว่าในอีเมลระบุไว้ว่าใช้เวลา10ถึง12วันซึ่งมันก็น่าจะมาถึงแบบประมาณวันที่แบบไม่เกินวันที่10อะไรประมาณนี้เนาะวันที่9วันที่10อย่างเงี้ยก็ล่วงเลยจะมาถึงวันที่14นั่นเองนะแต่ก็แบบก็เข้าใจอ่ะเนาะช่วงนี้มันโควิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบขนส่งมันก็อาจจะช้านิดนึงเนาะแต่ในที่สุดเราก็ได้มาแล้วเย้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นการทำให้ดูดีใจเป็นรอบที่2เพราะว่ารอบแรกอัดไปแล้วเมื่อคืนแล้วไฟล์พังคือเสียงแบบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเสิร์ชขึ้นมาให้ดูวันนี้เดี๋ยวเล้งมาอันบ็อกซิ่งดูก่อนก็คือมาเป็นแบบนี้เลยเล้งสั่งมาเนาะเห็นไหมมันก็แบบงงหงิดมากอ่ะก็เลยต้องอัดใหม่เนาะทีนี้ก็โอเคเล้งก็ได้ลองผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะแต่ว่าก็จะมาพูดให้เพื่อนๆฟังอีกทีนึงเนาะเพื่อจะได้แบบให้ได้อารมณ์แบบอันบ็อกซิ่งปลอมๆอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคทีนี้ผลิตภัณฑ์ของFenty Skin เนี่ยมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันจะประกอบไปด้วยตัวคลีนเซอร์เนาะชื่อว่า Total Cleanser แล้วก็เป็นตัวอันนี้ Fenty Skin Fat Water นะก็จะเป็นตัวน้ำตกแล้วก็เซรั่มที่อยู่ในตัวเดียวกันส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็นFenty Skin Moisturizer ก็เป็นแบบตัว Moisturizer ที่ผสม SPF 30ด้วยกันเนาะคือทั้งหมด3ตัวเนี่ยไอเดียของแมริเนี่ยก็จะออกผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าอยากให้ทุกคนน่ะเขาบอกว่าเป็น new culture of skincare เป็นเหมือนกับใช้เป็นอะไรใหม่ๆเป็นอะไรที่ไม่เดิมๆแต่ว่าต้อง simple แล้วก็ใช้ง่ายสังเกตดูจากpackaging ก็จะเป็นความแบบดู sleek หน่อยดูแบบไม่ได้หวือหวาเลยมากโทนสีแบบสบายๆเนาะแล้วก็ดูมินิมอลดีเล้งจะมารีวิวทีละตัวโดยเล้งจะอ่านคุณสมบัติของตัวสกินแคร์ไปด้วยเพราะว่ามันก็เพิ่งออกมาเนาะแล้วเล้งก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านของส่วนผสมอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็จะแปลให้เพื่อนๆฟังไปด้วยละกันเนาะข้อ1เลยเขาบอกว่าอันนี้ก็คือสามารถล้างเมคอัพได้ด้วยทำความสะอาดไปจนถึงรูขุมขนชำระล้างสิ่งสกปรกมลภาวะต่างๆอะไรอย่างนี้เนาะแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเล้งอ่ะได้ดูวิดีโอของยูทูบเบอร์ฝรั่งมาเขาก็จะส่งตัวผลิตภัณฑ์น่ะให้ลองก่อนเขาไม่ได้ส่งให้ยูทูบเบอร์ไทยอย่างเล้งยังไม่เห็นใครรีวิวเลยเนาะก็เขาก็บอกกันแทบจะเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันไม่ได้เป็นเมคอัพรีมูเวอร์ขนาดนั้นมันไม่ได้แบบโหแบบล้างออกหมดจดว่าอย่างเปลี่ยนบางคนที่เล้งเห็นก็คือล้างเครื่องสำอางออกคือถ้าเป็นพวกฟาวเดชั่นหรือลิปสติกอะไรเงี้ยก็คือออกแต่ถ้าเกิดเป็นแบบอายไลเนอร์หรือมาสคาร่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือล้าง2รอบแล้วก็ยังไม่ออกก็คือในสุดท้ายที่สุดก็ต้องใช้อายรีมูเวอร์อย่างดีเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะเอาตัวนี้มาล้างแล้วล้างออกหมดเล้งไม่แนะนำเนาะเพราะว่าเห็นตัวอย่างหลายวิดีโอแล้วที่มันไม่ได้ผลเนาะก็อันนี้ก็พูดไว้ก่อนละกันเนาะลักษณะก็คือจะเป็นเนื้อครีมเนาะเวลาที่ล้างแล้วมันจะทำให้ผิวไม่แห้งตึงเนาะไม่ทำร้ายผิวนั่นเอง Purify Powder โอเคช่วยทำความสะอาดรูขุมขนเนาะแล้วก็ทำให้ต่อสู้กับความมันบนใบหน้าของเราตลอดทั้งวัน Made with Antioxidant ทำจากแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ใช้สารสกัดจากเชอร์รี่ในบาร์บาโดสก็คือบ้านเกิดของแมรี่นั่นเองจริงแม่บอกว่านางอ่ะใช้ส่วนผสมที่ดีทั้งหมดเลยนะแต่นางอยากใส่สิ่งที่ดีจากบ้านเกิดของนาง1อย่างนั่นก็คือเชอร์รี่จากบาร์บาโดสนั่นเองนางบอกว่าเวลากลับไปที่บาร์บาโดสนางก็จะสั่งอีเชอร์รี่อาเซราเชอร์รี่ตัวเนี้ยปั่นสมูทตี้กินตลอดเลยก็บอกว่ามันก็น่าจะเป็นตัวนึงที่นางแบบอยากใส่ลงไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็อันสุดท้าย smell like cherries and coconut คือกลิ่นเหมือนเชอร์รี่ผสมโคโคนัทก็แปลกดีนะปกติเราก็ไม่ค่อยเห็นผลไม้2อย่างนี้มารวมกันเนาะอย่างกลิ่นกลิ่น
มันต้องบีบออกมาวะยังไงก็ต้องบีบเนื้อมันก็จะหนากว่าผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าทั่วๆไปอยู่นิดนึงกลิ่นอะหอมดีโอเคดีกลิ่นเหมือนขนมน่ารักน่ารักซึ่งล้างแล้วจะเล้งจะรู้สึกยังไงเนาะจะแบบเอ้ยโอเคไหมเดี๋ยวเล้งจะตัดภาพไปที่ตอนเล้งล้างหน้าละกันอันละฮะคุณผู้ชมก็มาพบกับสภาพแบบตื่นเลยนะก็ดูผมดิยังแบบว่ายังไม่จัดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองตัวนี้กันเนาะก็คือ Fenty Skin Total Cleanser เนาะคือเมื่อคืนน่ะเราลอง texture ไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าถ้าล้างจริงๆมันจะเป็นยังไงเนาะ texture มันก็จะมีความหนึบๆนิดนึงเนาะเป็นครีมๆนะเดี๋ยวมาลองดูทำหน้าให้ปิดนี่คือให้เห็นหน้าแบบหลังตื่นเลยนะคือตายังสลึมสลืออยู่เลยวิธีใช้ก็คือเขาให้ทวิสต์ตัวนี้แล้วก็ออกมาเลยประมาณนี้เนาะแม่บอกให้ใช้ประมาณนี้ใส่มานิดนึงกลิ่นคือดีเอาปิดน้ำก่อนรักโลกกลิ่นคือดีกลิ่นแบบหอมฟรุตตี้อ่ะหอมมากเลยน่าเกลียด ชอบอ่ะเพราะว่ามันล้างแล้วมันแบบเหมือนอยากกินขนมต่อแต่ปกติเล้งจะล้างหน้าแล้วใช้โฟลิโอด้วยใช่ป่ะแต่อันเนี้ยไม่ใช้อยากรู้ว่าถ้าเกิดล้างแบบเปล่าๆเลยอ่ะมันจะรู้สึกต่างกันไหมดีไหมอะไรเงี้ยแต่ภาพหน้าคือแบบ ทาดาเป็นไงเดี๋ยวหาอะไรเช็ดนะอ่ะเป็นไงให้ดูแบบชัดๆรู้สึกอ่ะเอาความรู้สึกเลยนะมันรู้สึกสะอาดแต่ไม่รู้สึกแบบไม่รู้สึกแห้งตึงยังมีความรู้สึกหนึบอยู่หนึบแบบผิวมีความหนึบชุ่มชื้นนะเหมือนมันทิ้งตัวบำรุงเอาไว้บนผิวอ่ะแต่ก็ไม่ได้นุ่มแบบขนาดแบบว่าเหมือนเราใช้โฟมล้างหน้าบางตัวอย่างเช่นที่เล้งใช้ประจำจะเป็นคลินิกลาเมอะไรเงี้ยที่มันแบบล้างแล้วมันรู้สึกว่ามันจะฉ่ำเลยอ่ะแต่อันเนี้ยมันยังแบบมันก็รู้สึกสะอาดมันรู้สึกเกลี้ยงเกากว่าแต่ก็ไม่ได้เอียดเอียดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่ชอบล้างหน้าแต่ไม่ชอบล้างแล้วแบบโอ้ยล้างแล้วยังเหมือนมีเมือกๆอยู่เหมือนไม่สะอาดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ชอบความเอียดอันเนี้ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าลิงรู้สึกว่าเนี่ยมันพร้อมในการบำรุงต่อไปอ่ะไปก็เดี๋ยวเรากลับไปที่วิดีโอเดิมต่อโอเคนั่นก็เป็นความรู้สึกของเล้งเนาะจากที่ได้ลองผลิตภัณฑ์ตัวล้างหน้าของนานไปอันนี้ถือว่าเป็นการตอบโจทย์อะไรที่มันอยู่ตรงกลางระหว่าง2ตัวเนาะซึ่งส่วนผสมตัวนี้เนาะตัวโฟมล้างหน้าเนี่ยจะประกอบไปด้วยบาร์เบเดลส์เชอร์รี่ที่เมื่อกี้บอกไปเนาะกิงโคบิโลบ้าไม่รู้ต้นไหนหรอกแปะกล้วยป่ะใช่ไหมกินโคน่าจะแปะกล้วยตัวที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมความมันแล้วก็ทำความสะอาดผิวเนาะกรีนทีมีแอนตี้ออกซิแดนต์เนาะฟิกลูกฟิกที่อยู่ในทะเลทรายเขาบอกว่าตัวนี้มันสามารถอยู่ในทะเลทรายใช้ชีวิตอยู่ในทะเลทรายได้ก็คือมีตัวแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากแล้วก็ลูกควินส์ซึ่งไม่รู้ว่าอ่านอะไรขนาดดูแม่ดิตอนโปรโมทอะนางก็บอกฉันก็อ่านคำนี้ไม่ออกเหมือนกันควินส์เนาะเขาบอกว่าเป็นแรฟูดเป็นผลไม้ที่หายากให้นึกถึงแอปเปิลกับลูกแพรวมกันประมาณนี้เนาะแล้วก็มีสารอาหารและธาตุต่างๆที่จำเป็นต่อผิวของเรานั่นเองเนาะถัดมาเนาะก็จะเป็นตัว Fenty Skin Fat Water Pore Refining Toner Serum ตัวนี้เนาะตัวเซรั่มตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่านางอ่ะคิดค้นมาเพื่อให้เราอ่ะสามารถแบบจะว่าใช้ในขั้นตอนทั้งน้ำตบแล้วก็เซรั่มได้ในตัวเดียวโดยที่เราไม่ต้องแบบใช้หลายตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เหมือนกับเดี๋ยวนี้สังเกตไหมมันก็จะมีแบบเอสเซนส์ออกมาแล้วก็ยังมีเซรั่มต่อมาอีกทำไมมึงไม่รวมต่อกันวะทำไมไม่นางก็เลยกูรวมให้มึงจะได้ไม่ต้องแบบใช้หลายๆตัวเนาะซึ่งตัว Fat Water เนี่ยจะมีคุณสมบัติอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะตัวนี้เนี่ยคือเป็น 2-in-1 Toner Serum เนาะคอมโบเลยช่วยในเรื่องของรูขุมขนเรื่องของจุดด่างดำทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสทำให้ผิวสมูทเรียบเนียนเนาะแล้วก็ไฟท์ชายด้วยคือ
ทำให้หน้าเราไม่มันนั่นเองส่วนผสมที่สำคัญในตัว Fenty Fat Skin ใช่ไหม Fat Water ตัวนี้เนาะคือไนอาซินามายด์เนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของจุดด่างดำเนาะแล้วก็เรื่องของสกินโทนก็คือเรื่องผิวสีผิวให้มันสม่ำเสมอเนาะ Barbados Cherry เป็นตัวที่มีวิตามิน C สูงมากเนาะเป็นจริงๆ Acera Cherry เนี่ยวิตามิน C สูงเป็นลำดับต้นๆของผลไม้หลายๆตัวเลยนะบางคนจะคิดว่าส้มหรือเลมอนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริง Acera Cherry เนี่ยวิตามิน C แน่นมากต่อจากนั้นก็จะมี Australian Lemon Myrtle แล้วก็ Witch Hazel Water นะก็จะช่วยในเรื่องของรูขุมขน Witch Hazel เนี่ยตัวที่เป็นแบบพวกโทนเนอร์หรือน้ำตบต่างๆที่ช่วยลดความมันแล้วก็รูขุมขนเล็กลงเนี่ยจะมี Witch Hazel Water เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนาะตัวนี้ก็จะมีอยู่ในนั้นด้วย Japanese Resin Tree เขาบอกว่าให้นึกถึงเราไปแบบว่าปาร์ตี้มาตลอดทั้งคืนอย่างเงี้ยแล้วหน้ามันโซมมากต้องการตัวที่แบบทำให้มันฟื้นขึ้นมาตัวเนี้ยเป็นเขาบอกว่าเป็นตัว Detoxify ผิวของเราทำให้หน้าเราแบบกลับมาแบบอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็Cactus Flower เป็นดอกไม้ในทะเลทรายมันแบบอยู่ในทะเลทรายได้ผิวมันก็ต้องอยู่ได้เหมือนกันเนาะก็คือช่วยไฮเดรตผิวนั่นเองทำให้ผิวชุ่มชื้นเนาะตัวสุดท้ายคือ Green Tea แล้วก็ลูกฟิก2ตัวนี้เป็นตัวที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยขึ้นชื่อมากว่าเยอะมากๆในวงการอุตสาหกรรมของเครื่องสำอางเนาะซึ่งนี่ก็คือส่วนผสมของตัว Fat Water นั่นเองเดี๋ยวเล็งจะลองตัว texture ให้ดูว่ามันเป็นยังไงเนาะเป็นแบบนี้เนาะมันจะออกเป็นคล้ายๆกึ่งเจลกึ่งน้ำใสๆเนาะซึ่งเวลาเราลงไปเนี่ยมันไม่ได้เหนียวขนาดเจลหรือโลชั่นแต่มันก็ไม่ได้ไหลย้อยเป็นแบบเป็นน้ำเปล่าๆเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เหมือนขนาดแบบ SK2 หรือ Estee Lauder ที่เป็นตัวน้ำตกอะไรเงี้ยกลิ่นก็จะออกหวานๆแต่ไม่หวานจัดแล้วมีความฟรุตตี้เข้ามาตัดเนาะมันทำให้แบบมีความหวานแต่มีความเฟรชเข้าไปด้วยเนาะมันก็แบบเนี่ยอันเนี้ยเล็งทาไปประมาณที่เล็งพูดไปทาไปก็แบบ10วิ15วิอย่างเงี้ยก็คือซึมลงผิวไปแล้วแต่มันไม่ได้ซึมจนไม่รู้สึกอะไรเลยมันยังทิ้งความทำให้ผิวเราดูโกลว์ทำให้ผิวเราดูแบบชุ่มชื้นอยู่บนผิวอยู่อ่ะมันไม่ได้หายไปเลยสักทีเดียวเนาะแต่เวลาจับก็ไม่ได้รู้สึกเหนียวเนอะหนะอะไรเนี่ยก็คือยังรูปได้คำได้ แต่อย่าเอามาแย่รู้ไม่ใช่นะอ่ะก็สำหรับตัว Fat Water ตัวนี้เนาะก็เป็นทั้งโทนเนอร์และก็เซรั่มในตัวเดียวกันเนาะสรุปเลยจากที่เล้งอ่านส่วนผสมดูเมื่อกี้เนาะก็คือมันจะทำให้ผิวเราอ่ะกระชับขึ้นรูขุมขนกระชับขึ้นช่วยในเรื่องจุดด่างดำช่วยในเรื่องผิวมันช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยขั้นต้นด้วยอะไรอย่างงี้นะผู้หญิงขี้เกียจหรือผู้ชายที่แบบไม่ค่อยอยากจะใช้เครื่องสำอางอ่ะเรียกว่าแม่งหมอจริงๆนะคืออาจจะแบบอาจจะเวลาซื้ออาจจะแบบเอ้ยไม่ต้องใช้ตัวอื่นเลยก็ได้อย่างเงี้ยแล้วแบบใช้ตัวเนี้ยตัวเดียวแบบล้างหน้าเสร็จแล้วใช้ตัวนี้มันก็จะแบบสบายผิวได้บำรุงไปด้วยอย่างเงี้ยคนที่แบบขี้เกียจอะไรเงี้ยก็โอเคนะตัวสุดท้ายของสกินแคร์ไลน์ของ Fenty Skin ที่เพิ่งออกมาเนาะก็คือตัวมอยส์ไรเซอร์นั่นเองเนาะเป็นมอยส์ไรเซอร์ที่ผสม SPF 30ด้วยนั่นเองเนาะอันนี้มาดูสโลแกนเขาก่อน Light as air คือแบบเบาเหมือนอากาศเลย Hydration Visible Sun Protection ก็คือเป็นตัวครีมกันแดดที่ไม่ทิ้งคราบไม่ให้มองเห็นอะไรเงี้ย defend and brighten skin while reducing the look of pores เนาะก็คือทำให้ผิวกระจ่างใสด้วยแล้วก็ยังทำให้รูขุมขนดูกระชับขึ้นด้วยเนาะทั้งนี้เป็นเครื่องสำอางที่รักโลกมากทั้ง3ตัวเนี่ยเลยจะบอกว่าเป็นเครื่องสำอางที่รักโลกมากเพราะว่าแพคเกจจิ้งเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นรีไซเคิลเนาะแล้วก็นางเคลมไว้เลยว่าจะไม่ทำลายแบบปะการังตามท้องทะเลเนาะ clean vegan แล้วก็ gluten free เนาะหลายๆคนมักจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับครีมกันแดดเวลาถ่ายรูปอะมักจะหน้าลอยเพราะว่ามันเกิดอาการที่เขาเรียกว่า flashback เนาะก็คือเหมือนแบบหน้ามันลอยแล้วแบบมันขาวแค่ตรงที่เราทาครีมกันแดดอะซึ่งมันเกิดจากการที่แสงของแฟลชของกล้องเนี่ยไปกระทบกับตัว SPF แล้วมันเด้งกลับมาซึ่งตัวนี้เขาเคลมว่ามันจะไม่เกิดเอฟเฟกต์นั้นคือสามารถทาครีมกันแดดแล้วก็สบายๆเนาะถ่ายรูปได้ต่อเลย
แล้วก็เขาบอกว่า number one most important thing for healthy looking glow skin เนาะ hydration sun protection every damn day this is the one product Rihanna can't live without โอ้โหนางบอกว่านางขาดตัวนี้ไหมกูอยากรู้จริงริฮันน่าใช้จริงบ้แต่นางคิดมาเองมันก็น่าจะโอเคเนาะอ่ะอันแรกคือที่เขาบอก Light as Air มี SPF ด้วยเนาะแล้วก็เวลาทาไปแล้วเนี่ยมันสามารถแมทช์กับทุกสีผิวโดยที่ไม่ให้เกิดความวอกนั่นเองเนาะตัวนี้สามารถทาเป็นเบสก่อนที่จะลงเมคอัพได้เลยนางเคลมไว้ว่าอย่างนั้นเนาะก็เหมือนกับว่าเราทาสกินแคร์ตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายเสมือนเบสเนาะบำรุงไปด้วยมี SPF ด้วยแล้วก็สามารถแต่งหน้าให้เครื่องสำอางติดทนได้ด้วยเลยเนาะทำให้ผิวก็จางใสเนาะรูขุมขนเล็กลงนั่นเราก็มีปัญหารูขุมขนเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดดูดีๆแล้วก็ fine lines wrinkle ก็คือเลี้ยวรอยเล็กๆแรกเริ่มเนี่ยก็จะดูจางลงเนาะinstantly and over time อู้เคลมแรงอีกแล้วนะ reduce the look of dark spot to ลดจุดดำ the plush texture face desert melon อ๋อเป็นกลิ่นเมลอนนั่นเอง sleek แล้วก็ refillable packaging คือตัวเครื่องสำอางตัวนี้คือมันจะเป็นการหมุนแบบทวิสต์แบบนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็เอาตัวนี้ออกได้โดยที่เราไม่ต้องแบบซื้อตัวนี้ใหม่แล้วแบบประหยัดพลาสติกเนาะเป็นการรักโลกนั่นเองแล้วก็เวลาปิดก็หมุนโอเคไหมเนาะอ่ะมาดูส่วนผสมของตัวมอยเจอร์ไรเซอร์ตัวนี้กันเนาะเขาบอกว่ามีคาราฮาริเมลอนเนาะเป็นเขาบอกว่าเป็นวอเตอร์เมลอนสายพันธุ์หนึ่งที่แตงโมสายพันธุ์หนึ่งที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากแล้วก็มีวิตามินต่างๆที่ช่วยในการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเนาะไนอาซินามายด์ก็มีลักษณะตัวเดียวกับตัวน้ำตกเมื่อสักครู่นี้แต่ตัวนี้มีไฮยาลูรอนิกแอซิดแล้วก็อโลเวราด้วยคือเติมความชุ่มชื้นหนักเข้าไปอีกแล้วก็ยังช่วยปลอบประโลมผิวด้วยนะจ๊ะแล้วก็มีตัวเปาบับเขาบอกว่าเป็นต้นไม้ในแอฟริกันที่มีสารอาหารสูงมากในการที่จะช่วยบำรุงแล้วก็เติมความชุ่มชื้นให้ผิวนั่นเองโอเคหลังจากจบรีวิวไปทั้งหมด3ตัวเนาะแล้วก็เล็งก็ได้ใช้ไปทั้งหมด2ครั้งเนาะ2ครั้งคือคืนนี้แล้วก็ตอนนี้เนาะพูดความรู้สึกของเล็งให้ฟังละกันซึ่งคนเล็งไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะเพราะว่าสกินแคร์มันขึ้นอยู่กับความชอบขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศขึ้นอยู่กับปัญหาของผิวในช่วงนั้นของแต่ละคนเนาะมันก็จะไปพูดแทนกันไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีแต่เล็งจะพูดความรู้สึกของเล็งให้ฟังเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจเนาะอ่ะภาพรวมของผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวเนี่ยเล็งรู้สึกว่า1แพคเกจจิ้งชอบมากชอบแพคเกจจิ้งมากเพราะว่าพกไปแล้วดูเก๋อ่ะมันดูไม่ได้ดีไซน์อะไรมากแต่มันดูแพงมันดูแบบมินิมอลดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็กลิ่นคือโอเคมันแบบมันชอบแบบมันกลิ่นมันรันจวนดีมันกลิ่นมันไม่ได้กลิ่นที่หาได้ในทุกๆสกินแคร์ครับเหมือนกับนางใช้กลิ่นจากผลไม้เป็นหลักอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกแบบเฟรชแล้วก็สดชื่นแต่เล็งคิดว่ามันน่าจะมีคนที่ไม่ชอบกลิ่นแบบนี้คนที่ติดความแบบไม่ชอบน้ำหอมในเครื่องสำอางคนที่ชอบอะไรที่มันเพียวสะอาดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะอะไรอย่างนี้เนาะก็ต้องบอกตรงนี้ด้วยอีกเรื่องนึงก็คือเล็งรู้สึกว่าเป็นเครื่องสำอางเป็นสกินแคร์ที่ค่อนข้างใช้ง่ายเนาะมันมีความรู้สึกไม่ซับซ้อนเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มในการที่จะดูแลผิวอย่างครบสูตรเป็นวีแกนด้วยเป็นกลูเตนฟรีด้วยก็ไม่รู้ว่ามันเราไม่ได้แพ้กลูเตนอะไรเงี้ยแต่เครื่องสำอางจะเป็นต้องกลูเตนฟรีไหมอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอ่ะก็ประมาณนี้โฟมล้างหน้าอยู่ที่$25เนาะก็คือจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะ600ใช่ไหม700กว่าบาทนะ750ถึง800จะอยู่ที่ราคาประมาณนี้โฟมล้างหน้าหลอดละ7-800ถ้าเป็นเล็งเล็งก็คิดว่าแพงเอาจริงๆถ้าเป็นเงินไทยอ่ะเล็งคิดว่าแพงว่าแบบ700-800อ่ะแล้วมันได้145มิลถามว่าหลอดใหญ่ไหมก็หลอดใหญ่แหละเลย100มิลก็ถือว่าหลอดใหญ่แต่ถ้า7-800บาทแล้วได้ปริมาณนี้แล้วเป็นแค่โฟมล้างหน้าเล็งว่าเล็งอาจจะไม่ได้ซื้อซ้ำนะเพราะมันยังมีโฟมล้างหน้าที่ราคาดีกว่านี้แล้วมันทำหน้าที่ของมันได้โห
ค่อนข้างโอเคก็ยังมีอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาะมาตรวจที่ตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนที่ได้ลองก่อนชาวบ้านเขาเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่าชอบตัวนี้ที่สุดและเล็งก็ชอบตัวนี้ที่สุดเหมือนกันสาเหตุที่เล็งชอบเพราะอะไรไม่ได้ชอบตามเขาอย่างโฟมล้างหน้าที่เล็งบอกไปเมื่อกี้ก็คือมันไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นทั้งน้ำตบแล้วก็เซรั่มในตัวเดียวกันซึ่งบางทีเราขี้เกียจที่จะลงหลายๆตัวแล้วตัวนี้มันเป็นตัวที่ตอบโจทย์เพราะว่ามันช่วยเรื่องของความมันด้วยมันช่วยให้รูขุมขนเล็กลงด้วยแล้วมันช่วยให้หน้ากระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยเวลาเล็งทาลงไปเล็งรู้สึกว่าผิวมันได้รับความชุ่มชื้นแล้วก็ซึมง่ายแล้วก็เรื่องความมันมีไหมเล็งอยู่ที่นี่เล็งอาจจะตอบได้ยากนิดนึงเพราะอากาศมันค่อนข้างเย็นเนาะแต่ว่าถ้าทำหน้าที่ของมันได้ดีตามที่เขาเคลมแบบนี้ช่วยลดรูขุมขนลดขนาดรูขุมขนช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสชุ่มชื้นได้เล็งคิดว่าเล็งซื้อสับแน่นอนแต่อันนี้เล็งขอดูก่อนว่าใช้ไปสัก2สัปดาห์แล้วจะรู้สึกไงเดี๋ยวเล็งจะทำวิดีโอด้วยนะใครอยากรู้ติดตามว่าเอ้ยใช้ไป2อาทิตย์แล้วเป็นยังไงเรากด subscribe กดไลค์ไว้ได้เลยเนาะเดี๋ยวจะได้โพสต์วิดีโอหลังจากที่เล็งใช้ไป2อาทิตย์เนาะตัวสุดท้ายอ่ะสิ่งที่เล็งไม่ชอบนะเล็งรู้สึกว่ามันมีความเหนียวนิดนึงคือนางบอกว่า light as air แต่มันไม่ได้ air ขนาดนั้นนะแต่เข้าใจนะเพราะว่ามันผสมตัว SPF กันแดดด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะค่อนข้างที่จะหนานิดนึงแต่ถามว่ามันหนาขนาดจนไม่ซึมไหมไม่ใช่คือมันยังซึมลงไปทั้งหมดแต่มีความแบบก็ไม่ได้ไลท์แอสแอร์เหมือนที่มึงบอกอะไรเงี้ยนะถ้าซื้อตัวนี้มันจะราคาอยู่ที่35 บาทไม่ใช่35 ดอลลาร์เนาะก็อยู่ที่ประมาณ900-1,000ก็ประมาณ1,000-1,200อะไรเงี้ยเนาะซึ่งเราไม่ต้องซื้อตัว35ตลอดถ้าเกิดเราซื้อตัวรีฟิลอย่างเดียวมันก็จะถูกลงมา5 ดอลลาร์ก็ลดไป150 บาทเนาะอ่ะ3ตัวนี้ก็คิดว่าเล็งน่าจะบอกข้อมูลไปค่อนข้างเยอะและทีเดียวบอกคุณสมบัติราคาความชอบไม่ชอบอะไรอย่างนี้เนาะเพื่อนๆคิดว่ายังไงเนาะว่าเอ้ยสกินแคร์ตัวนี้น่าสนใจไหมหรืออะไรไหมอย่างนี้ก็ลองคอมเมนต์มาบอกดูใต้คอมเมนต์นี้ได้เนาะแล้วก็ถ้าใครอยากดูอย่างที่เล็งบอกเล็งทำจะทำชาเลนจ์ของตัวเล็งเองเล็งเคยทำไปแล้วกับกอสเซ่ใช้ไปเดือนหนึ่งแต่อันนี้จะใช้แค่2สัปดาห์เพราะว่ามันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะมันไม่ได้มีคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงอะไรขนาดนั้นก็เป็นตัวพื้นฐานเล็งก็เลยอยากจะลองใช้แค่1-2สัปดาห์เท่านั้นเองแล้วมาลองดูกันว่าใช้แล้วหน้าเล็งจะเปลี่ยนไปยังไงอ่ะให้ดูก่อนตอนนี้ ใกล้ๆเลยเนาะตอนนี้คือปัญหาผิวของเล็งอ่ะมันก็คล้ายๆกับตัวที่สกินแคร์ตัวนี้เคลมนะก็จุดดังดำนิดๆน้อยๆรูขุมขนบ้างอะไรอย่างเงี้ยริ้วรอยเริ่มแรกบ้างอะไรอย่างเงี้ยหน้ามันไหมอาจจะไม่มันเนาะเล็งก็จะมาลองดูว่าเฮ้ยมันได้ผลไหมจะมาบอกเพื่อนๆกันเนาะแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูกันมาถึงตอนนี้เนาะค่อนข้างนานเลยทีเดียวแต่ว่าก็อยากจะบอกข้อมูลให้มันครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆเนาะก็ฝากช่องของเล็งไว้ด้วยละกันเนาะเดี๋ยวจะทำสกินแคร์เริ่มบ่อยมากขึ้นละกันวันนี้ลาไปก่อนละบ๊ายบายสวัสดีครับ